ได้ยินกันไหมครับได้ยินค่ะนะครับขอก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันสัมมนาครั้งนี้นะครับก็หัวข้อนี้ก็คือจะเป็นการออกแบบโครงสร้างชั้นทางนะครับแต่คงจะไม่ได้ไปลงว่าต้องใช้สมการอะไรใช้ฉากอะไรอะไรไงจะเป็นการพูดถึงในแง่ของเรื่องภาพรวมแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านที่เท่านี้อาจจะไม่ได้ไปทำเองนะก็คงมีคนทำให้แต่ต้องรู้ว่าก็แค่รู้ว่าเราทำกันยังไงแล้วจะต้องดูตรงไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอแนะนำส่วนออกแบบหน่อยแล้วกันนะครับส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทางหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าทำไมส่วนนี้มาอยู่ที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบไม่ได้อยู่ที่สำนักสำรวจและออกแบบนะครับเพราะเป็นงานเกี่ยวกับงานออกแบบนะครับก็คือส่วนนี้ก็คืออยู่ที่สำนักวิเคราะห์เนี่ยมานานมากผมก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ก็คือว่าเท่าที่จากสันนิษฐานก็คือน่าจะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องวัสดุงานทางซึ่งก็คือเป็นงานค่อนข้างจะเป็นงานหลักของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบงานในส่วนนี้ก็เลยมาอยู่ที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับคราวนี้มาดูนะครับกฎกระทรวงนะครับข้ามนะครับเล่มที่132ตอนที่5กอไก่หน้า17นะครับก็มีสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบคือข้อที่25มีอำนาจนะครับข้อ1ก็คือศึกษาพัฒนานะครับที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการทดสอบข้อ2คือออกแบบและแนะนำโครงสร้างชั้นทางเพราะนั้นงานในส่วนออกแบบของส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทางเนี่ยเป็นงานหลักของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับข้อ3ก็คือเป็นข้อครอบจักรวาลก็คือทุกสำนักมีหมดนะครับนี่ครับข้อ2นะครับผลงานในออกแบบของส่วนออกแบบก็คือนะครับออกแบบแนะนำคันคางแก้ไขการพังทลายการสุดตัวเลื่อนตัวนะครับออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทางนะครับหลักๆก็คือมีเท่านี้นะครับก็มี2ส่วนส่วนออกแบบโครงสร้างชั้นทางนะครับแล้วก็ส่วนเลื่อนถลายคันทางนะครับแก้ไขการเลื่อนถลายคันทางนะครับเมื่อมีเมื่อมีผู้ที่ต้องการให้ส่วนออกแบบไปทำอะไรอย่างเช่นในงานนี้ก็คืองานถนนมันเสียหายนะครับในรูปลักษณะแบบเนี้ยแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับหรือในขณะนี้เป็นต้นหรือในขณะแบบนี้หรือแบบนี้นะครับก็ต้องออกไปดูนะครับงานในส่วนออกแบบเนี่ยเราไม่ได้ดูรูปอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะงานออกแบบโครงสร้างชั้นทางเนี่ยหรืองานแก้ไขเนี่ยต้องออกไปดูนะครับเขาอย่างที่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นไม่เท่าลองทำมันต้องออกไปดูนะครับยังไงก็ต้องออกไปดูให้ตาเห็นแล้วให้กลับมาทำนะครับจะดูแต่รูปแล้วก็ไอ้นี่เลยไม่ได้นะครับต้องออกไปนะครับก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างมันเป็นยังไงหมายถึงชั้นพื้นทางชั้นรองพื้นทางชั้นผิวทางต่างๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีความลักษณะเสียหายแบบนั้นอาจจะมีการทดสอบถ้าในงานตรงนี้ก็คืออาจจะต้องขอทางแล็บเขตนะครับหรือทางโครงการก่อสร้างที่มีหน่วยตรวจสอบเข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือตรวจสอบความหนาแน่นนะครับหรือใช้ตัวอันนี้ง่ายหน่อยไม่ใช่ง่ายหน่อยก็คือเนื่องจากการตรวจจะใช้ falling rate นะครับเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลายมันก็สามารถทดสอบได้รวดเร็วได้ทำงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้นะครับเมื่อเราไปดูแล้วก็มาทำการวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดขึ้นแล้วจะแค่ไหนก็ทำแบบส่งไปให้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแบบแนะนำนะแบบแนะนำนะครับว่าจะแก้ไขอะไรยังไงตรงไหนอย่างไรต่อมออะไรทำอะไรนะครับอันนี้มาดูการแก้ไขการพังทลายการสุดตัวในงานของส่วนออกแบบนะครับอันนี้ก็คือการเคลื่อนตัวของคันทางในพื้นที่ที่ดินอ่อนนะครับที่มันติดกับคลองชลประทานที่เรามักจะพบเจอกันนะครับหน้าแล้งน้ำลดคันทางก็ไหลนะครับอันนี้ก็อีกสายหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกสายหนึ่งนะครับรูปนี้มันก็ถ้าขยับไปดูจากต้นไม้ได้ต้นไม้ต้นไม่แน่ใจว่าเห็นลูกศรเมาส์นี้หรือเปล่านะมันโค้งนะมันพยายามจะตั้งตรงเมื่อมันมีการเคลื่อนตัวมันก็โค้งไปเรื่อยพยายามจะดีดตรงจนมันโค้งงอไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เคลื่อนตัวไปนะครับหรือในงานนี้ก็คืองานถูกถนนถูกน้ำกัดซ้อไปนะครับหรือในงานนี้ตรงนี้เป็นลาดคันทางหรือว่าไซส์สโลปนะครับเมื่อความเสียหายนะครับอ
ันนี้แบ็กสโลปหรือลาดหลังทางนะครับเมื่อเราออกไปดูนะครับแล้วแต่งานในการขายการเลื่อนไอ้พังทลายของไอ้เชิงลาดเนี่ยต้องขอให้ส่วนอีกส่วนหนึ่งของสำนักวิเคราะห์ตรวจสอบนะครับไปเจาะดินนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับว่าดินมันเป็นอย่างไรดินที่ใต้ตรงนี้เขาเรียกเจาะหลุมลึกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่อย่างเช่นแขวงหรือสำนักทางหลวงหรืออะไรก็ว่าไปนะครับที่ขอให้เราเข้าไปช่วยดูนะเก็บภาพตัดนะครับก็คือว่ามันอย่างไรเพื่อจะมาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรเกินขึ้นแล้วจะแนะนำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือรูปวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้ก็คือมันไหลลงมาถ้าท่านมองดีๆครับจะเห็นว่ามันไหลลงมาแล้วนี่ก็ตัดออกมันก็เลยยังเป็นถนนเห็นอยู่ได้เมื่อทำเสร็จเราก็ออกแบบไปนะครับไอ้ตังในพื้นที่ลาดชันเนี่ยภูเขามันไม่จำเป็นต้องใช้เกียวกิ่นนะครับส่วนออกแบบก็เคยออกแบบนี้ก็ถมดินขึ้นมาถ้ามันมีพื้นที่เพียงพอแล้วมันอยู่ได้นะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้เกียวกิ่นหรืออะไรก็กำแพงกันดินเสริมกำลังอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าใช้เกียวกิ่นก็ระวังไฟไหม้ด้วยนะครับนะครับในกลับมาในงานของส่วนออกแบบในงานของการออกแบบซึ่งเป็นหัวข้อของการสัมมนาครั้งนี้นะครับอันนี้ให้อ่านสักครึ่งนาทีกันนะครับอ่านกันหมดได้ยังครับนะครับถนนนะครับไม่ว่าจะออกแบบให้ดีเลิศประเสริฐสีเพียงใดนะครับจะใช้วิธีการอะไรโอ้โหสารพัดสารเพนะครับถ้าสร้างไม่ดีแล้วมันก็จบนะครับก็คือไปไม่รอดหรอกครับถึงแม้จะใช้วัสดุแต่ยังไงต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับอย่างเช่นพื้นทางเราก็กำหนดว่า CBR 80ก็ต้อง80นะครับไม่จำเป็นต้องเอา100 200 CBR 200มาใช้นะขอ80ก็พอนะครับเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการก่อสร้างมีความสำคัญนะครับถ้าสร้างไม่ดีแล้วอ่ะมันก็ไปไม่รอดแล้วครับต่อให้ออกแบบหนาเพียงใดหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับถนนในกรมทางเนี่ยผิวทางก็มีอยู่3อย่างหลักๆเลยนะครับผิวทางแอสฟัลต์ผิวทางคอนกรีตแล้วผิวทางลูกรังผิวทางลูกรังยังมีอยู่นะครับประมาณ100 200กิโลเมตรนะครับออกแบบโครงสร้างยันทางเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นผิวที่ยืดหยุ่นเนี่ยเราก็ใช้ตัว AISP 70นะครับหรือ ASTO ปี93นะครับหลายท่านก็คงสงสัยโอ้โหปี70ปีนี้2021เท่าไหร่นะ51ปีโอ้ผมว่าคงไม่กี่คนนะที่อายุเกิน51ที่เข้ามาร่วมฟังในครั้งนี้นะครับทำไมถึงใช้วิธีที่โอ้โหไหนบอกกรมทางเราจะต้องใช้อะไรนะเทคโนโลยีทันสมัยแต่การออกแบบอย่าง51ปีที่แล้วในตอนที่ผมเป็นอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อตามเมื่อตอนนี้ผมเป็นนักเรียนเนี่ยก็ตอนนั้นเรียนออกแบบแต่ว่าไม่ใช่ทางนะเป็นสะพานโครงสร้างสะพานอาจารย์เขาก็บอกว่ามีวิธีนั้นวิธีนี้เต็มไปหมดเลยกี่วิธีก็ว่าไปแล้วอาจารย์เขาก็ถามว่าวิธีไหนเร็วที่สุดนะก็มีคนตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรก็ว่าไปผ่านไปสัก5นาทีอาจารย์ก็เฉลยวิธีที่เร็วที่สุดก็คือใช้ตามของเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะอะไรถ้าของเดิมมันอยู่มา100ปีมันเคยผ่านแผ่นดินสมมุติสะพานนะครับแผ่นดินไหวผ่านสารพัดสารเพรถบรรทุกโอ้วิ่งกันเป็นหมื่นๆคันมันอยู่มา100ปีถ้าเราสามารถหาแบบ as build ได้นะครับเราสร้างตามเดิมมันก็น่าจะอยู่ได้ประมาณนั้นแหละถนนก็เช่นกันนะครับเราคิดว่าเราเคยสร้างสายเนี้ยด้วยความหนาเท่านี้มันอยู่มา20ปีถ้าเราทำได้ตามเดิมมันก็น่าจะอาจจะไม่ถึง20เพราะจราจรมันเพิ่มขึ้นอันนี้ในกรณีที่มันเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะไม่ใช่ว่าในบางพื้นที่ที่ยังมีเป็นพื้นที่โล่งๆเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับไม่มีรถบรรทุกหนักอะไรมากมายวันดีคืนดีมีนิคมอุตสาหกรรมเข้าไปก่อสร้างแล้วก็มีการใช้รถบรรทุกเพื่อจะทุกดินมาปรับพื้นที่การก่อสร้างจากวันละไม่กี่คันหลักสิบกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นอันนี้มันก็อยู่ไม่ได้อันนี้กรณีปกตินะครับเป็นการเพิ่มขึ้นแบบปกตินะครับไม่ใช่กรณีพิเศษตรงนี้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือวิธีที่ถึงปี70ที่มันใช้ได้แล้วมันเคยใช้มาเราก็ใช้ต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวจะพูดถึงข้อจำกัดแต่ละวิธีนะครับถ้ามีทางแข็งก็มี PCA ปี84นะครับ ASTO ปี93นะครับจะสงสัยว่าทำไมมันมีแต่วิธีเก่าๆอะไรเร็วสุดคือปี93นะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่เรียกว่า ME design นะครับหลายคนถ้าสนใจก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับอันนี้มาดูหลักการออกแบบเบื้องต้นนะครับหลักการออกแบบเนี่ยเราจะแปลงรถทุกอย่างเนี่ยเป็นเพาที่เราเรียกว่าเพามาตรฐานนะครับ
ให้ดูรูปนะเดี๋ยวผมจะถามนะครับถนนคอนกรีตก็คือด้านซ้ายด้านซ้ายผมนะอันเนี้ยถ้าถนนแอสฟัลต์ก็คือด้านขวาขวาผมนะถนนไหนรับน้ำหนักได้เยอะกว่ากันด้านซ้ายครับด้านซ้ายคือคอนกรีตใช่ไหมครับลองดูนะครับตัวเลขมันเท่ากันหมดเลยที่ลงล็อกที่ลงบนเพาอ่ะก็คือรับน้ำหนักรับได้เท่ากันนะครับอย่างเช่นรถบรรทุก25ตันวิ่งบนแอสฟัลต์ก็วิ่งได้วิ่งบนคอนกรีตก็วิ่งได้รถบรรทุก10ล้อนะครับต่อยทุกมาแบกมาเต็มที่50ตันมันก็วิ่งได้ทั้งคู่เพราะโดยอันนี้โดยในแนวทางการออกแบบนะครับเราออกแบบที่น้ำหนักเท่ากันแต่ความคงทนน่ะไม่เท่ากันน่ะสิ่งที่ไม่เท่ากันคือความคงทนเช่นว่าจะแล้วได้กี่เที่ยวกี่เพาอันนี้อีกอย่างนึงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ flexible pavement นะครับ employee ค่อยๆ design ปี70 AI 51ปี Astro ปี93นะครับก็มีวิธีกินอีกแล้วแต่นะครับถ้าเป็นตัวที่เรียกว่า ME design เนี่ยก็คือ Astro ปี2008มันต้องใช้พารามิเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในประเทศไทยก็ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลนะครับเพราะนั้นก็การที่จะนำมาใช้ก็ลำบากหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงเลยก็คือไอ้ Binder Selection เนี่ยก็คือเลือกชนิดของยางพูดง่ายๆในอดีตกรมทางเราก็มี60 70หรือไม่ก็ PMA ก็คือโพลิเมอร์นะครับออกแบบโพลิเมอร์ราคาของยางโพลิเมอร์นี่ก็แพงกว่ายาง60 70ค่อนข้างมากออกแบบไปนะครับอย่างงานออกแบบโครงสร้างชั้นทางที่ออกแบบให้งานก่อสร้างสำนักก่อสร้างซึ่งสำนักสำรวจออกแบบขอความอนุเคราะห์สำนักวิเคราะห์มาเนี่ยถ้าออกแบบโพลิเมอร์ไปความหนาจะถูกตัดเพราะว่าราคามันสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นในอดีตก็เลยมีการพูดถึงแต่ในปัจจุบันเรามีตัวเรียกว่า40 50เพิ่มเข้ามาก็เลยเพิ่มหัวข้อนี้เพิ่มเข้ามานะครับว่าแล้วเราจะเลือกกันอย่างไรไอ้เมื่อไหร่จะใช้60 70เมื่อไหร่จะใช้40 50เมื่อไหร่จะใช้ PMA นะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะเราแปลงทุกอย่างให้มันเป็นเข่ามาตรฐานนะครับก็คือตัว E เนี่ย equivalent S คือ single ตัว A เนี่ยคือ axial นะครับไม่ใช่ axial นะครับมันเคยมีคนไปบอกเป็น axial axial แปลว่าแนวแกนนะครับ axial แปลว่าเผาแล้วก็คนละตัวนะครับแล้วก็โหลด 18,000 ปอนด์นะครับเผาเดียวนะครับถ้า 18,000 ปอนด์เนี่ยเราก็ถือว่าเป็น1นะครับเพราะนั้นอันดูได้12 12ไอคลิปนี่คือพันนะครับก็คือ 12,000 ก็จะประมาณ 0.189 0.9 นะครับอันนี้เผาคู่นะมันจะประมาณ33กว่านะครับเพราะนั้นมัน36ก็เลย1กว่านะครับอันนี้มาดูนะครับไอรถบรรทุกคันเนี้ย 80,000 ปอนด์หรือประมาณ30กว่าตันนะครับมีเผาคู่2เผาเอ้ยผู้ผิดเผาคู่2คู่นะครับเผาเดียว1คู่นะครับกับรถคันด้านข้างเนี่ย2,000ปอนด์นะครับในการออกแบบตัวเรียกว่า geometric design เนี่ยเราจะแปลงรถทุกอย่างให้เป็นรถเรียกรถยนต์นั่งอะ PCU นะแต่นี้อย่างที่บอกไปเราแปลงทุกอย่างมาเป็นรถไอ้เผาของรถบรรทุกอย่างตัวเนี้ยเผาคู่ก็คือ 1.1เผาคู่นี้ก็ 1.1 ก็เป็น 2.2 ใช่ไหมครับเผาหน้าคือ 0.19 นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับ 2.4 แล้วกันนะครับตัวเนี้ย 0.000249 เพราะรถบรรทุก1คันเนี่ยรถเก๋งคันนี้ต้องวิ่งถึงเกือบ 10,000 คันเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่ามีเหมือนกันก็ต้องกินไงกินขี้ไหลไปฉี่ขี้ไหลแล้วกินในนี้เล่นไงโอเคนะต่อนะครับเพราะนั้นนะครับ10,000เกือบ10,000คันนะครับในบางพื้นที่อย่างเช่นถนนของหน้ากรมทางของเนี่ยถนนพระราม6ถนนศรีอยุธยาเนี่ยวันนึงหลากหลายหมื่นเผื่อจะเป็นแสนคันเนี่ยถ้าแปลมารถบรรทุกแล้วเนี่ยอาจจะแค่ไม่กี่คันเองนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าถนนไม่พังต้องดูด้วยครับว่ารถอะไรวิ่งต่อให้รถเยอะก็ตามทีหรืออย่างเช่นในหมู่บ้านของบ้านที่พวกเราอยู่บ้านจัดสรรหรือบ้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยบางทีบางคนอยู่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่รุ่นคุณย่ารุ่นตาคุณยายอะไรก็ว่าไปอยู่มา 3-40 ปีไม่เห็นพังในถนนในบ้านวันนึงมีรถวิ่งกี่คันนะครับเพราะลองแปลเป็น10ล้อจะกี่คันกันในแต่ละวันแต่ถนนอย่างเช่นถนนพระราม2เนี่ยวันนึงวิ่งกี่คันรถบรรทุกนะครับเ
ราะนั้นในเวลาใครบอกว่าผมทำงานมาเนี่ยผมไม่เคยสร้างถนนพังเลยนะครับต้องถามด้วยนะครับว่าท่านสร้างที่ไหนสร้างในป่าในเขาหรือเปล่าหรือสร้างที่สายพระราม2นะครับเพราะนั้นเนี่ยถนนไม่พังไม่แตกแต่เพราะว่ามันอยู่ที่ว่ารถมันวิ่งรถบรรทุกมันวิ่งอีกเท่าไหร่แต่ถ้าจะมีแต่รถเล็กๆเบาๆวิ่งเนี่ยไม่พังก็ไม่แปลกเหมือนกันถึงว่าจะเยอะแค่ไหนติดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยถนนกรมทางเรามันพังเอาพังเอานะครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่ารถบรรทุกบางสายมันเยอะหรือบางสายอย่างเช่นที่บอกไปเนี่ยไม่มีเป็นพื้นที่โล่งๆเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งก็ไม่ได้มีรถหนักนะครับวิ่งเท่าไหร่วันดีคืนดีเกิดมีนิคมอุตสาหกรรมหรือมีบ่อบรรทุกวัสดุขึ้นมามีการใช้รถบรรทุกวิ่งกันโอ้จากวันละไม่กี่คันเป็นวันละเป็นหลักร้อยหลักพันถนนก็อยู่ไม่ได้จากที่เคยอยู่มาไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือให้เห็นนะครับว่าถนนสายไหนจะพังสายไหนไม่พังอะไรยังไงทีนี้มาดูตามประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงนะครับถ้ามันรถบรรทุกคันนี้16ล้อเนี่ย15ตันเนี่ยเราแปลงมาเนี่ยก็คือ 3.16 อีโซ่รถบรรทุก10ล้อ25ตันเนี่ย 3.13 รถพ่วงรถเซมิเทลเลอร์คันนี้นะครับกึ่งพ่วงนะครับ35ตันนะครับเผาหัวล่างเนี่ยเป็นเผาเดี่ยวนะครับ35ตันเนี่ย 6.2 6.16 แต่ถ้าเป็นหัวไอตัวหัวล่างเป็นเผาคู่เนี่ยได้เป็น45ได้มาอีก10ตัน 6.13 ดูใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะเพิ่มน้ำหนักการบรรทุกควรจะเพิ่มเผามากกว่าที่เอาไปเพิ่มน้ำหนักโดยตรงเข้าไปเลยนะครับอันนี้มาดูเซมิเทลเลอร์คันนี้ที่ล้อหลังเป็น3เผาไอเป็น3เผานะครับเล็กไทเดิม50.5ตันอันนี้ตามประกาศของอธิบดีกรมของผู้อำนวยการทางหลวงนะครับก็คือได้ 50.5 ตันก็คือเราเหลือ5นะครับเมื่อกี้นี้น้ำหนักได้45.6นะครับเดี๋ยวย้อนไปให้นะคันล่างเนี่ยครับแต่มาดูรถพ่วงนะครับคันนี้ก็คือ Full Trailer 47ตันนะครับ9ก็คือ3เอาตัวพ่วงเนี่ยก็คืออย่างละ3แล้วไอ้หัวล่างนี่ก็คือก็3 3 3 9ใช่ไหมครับพอจำกันได้เนาะแต่ตัวนี้พอเพิ่มเผาอีกเผาหนึ่งมาได้เป็น 50.5 แต่ท่านคงสงสัยทำไมเพิ่มมาอีกเผาหนึ่งตรงนี้ในง่ายของงานถนนเนี่ยมันได้เพิ่มมากกว่านี้แต่ตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นมาจากข้อจำกัดทางด้านโครงสร้างสะพานนะครับเป็น7นะครับ7อีโซ่อันนี้รถบรรทุก20ล้อรถบรรทุก10ล้อ25ตันถ้าเพิ่มเป็น30ตันล่ะโดยที่ไม่เพิ่มเผาก็ง่ายๆก็6นะครับจาก3เป็น6ถ้าเพิ่มอีก5ตัน30เป็น35 11จาก3นิดๆนะครับเพิ่มได้แค่10ตันนะครับแต่เพิ่มเป็น4เท่าเกือบ4เท่าแต่เพิ่มเป็น40ตันล่ะ18นะครับเพราะนั้นเนี่ยอัตราการทำลายน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับแต่อัตราการจำนวนเที่ยวเพิ่มต่างกันเยอะเลยนะครับอันนี้มาดูโครงสร้างของคอนกรีตแก่เฝ้าของกรมทางเรานะครับคอนกรีตนะครับในอดีตเราก็มีแค่25ตอนนี้เราก็มี28เพิ่มเข้ามานะครับอยู่บนทรายก็คงเป็นไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่ใช้ทรายรองนะครับแอสฟัลต์ก็10เซนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีที่หนาพอนั้นขึ้นหินคุกอาจจะมีหินคุกซีเมนต์บ้างนะครับโครงสร้างพวกนี้มันบางมากเลยมาเทียบกับต่างประเทศนะครับคอนกรีต8นิ้วก็20เซน15นิ้วก็สัก12ก็คือ30ใช่ไหมครับ35 37เซนนะครับมีแอสฟัลต์รองด้วยนะครับตอนนั้นกรมทางมีอยู่ยุคช่วงหนึ่งค่อนข้างตื่นเต้นนะครับถนนคอนกรีตอยู่บนผิวแอสฟัลต์ไม่ใช่ผิวนะครับเป็นชั้นรองนะครับแอสฟัลต์นะครับมันถ้าอยู่ตรงข้างล่างมันก็เป็นไม่ได้เป็นผิวนะผิวคือคอนกรีตนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นนะครับต่างประเทศใช้มากันโอ้ว่าไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับแอสฟัลต์มาดูนะครับ4นิ้ว13นิ้วเท่าไหร่17ตีซะเป็นฟุตนะครับถนนนะครับนี่ไม่ใช่สนามบินนะนี่ถนนนะครับเพราะนั้นถนนบ้านเราเนี่ยมันบางมากเลยแต่รถบรรทุกมันเยอะมันถึงไม่ถ้าไม่พังก็แปลกครับถ้าไม่พังแล้วเป็นสายหลักเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับเพราะมันต้องพังเพราะว่าเรามันบางแต่ถ้าเป็นไม่พังแล้วเป็นสายที่ไม่มีรถอันนี้ก็ไม่แปลกเช่นกันนะครับต้องดูด้วยว่าสายอะไรนะครับอันนี้การออกแบบหลักการง่ายๆนะครับเอาข้อมูลที่ต้องใช้นะครับก็คือเราต้องข้อมูลจราจรเนี่ยต้องได้จากก็คือเราไม่ได้ไปนับเองนะครับสำนักประเมินความปลอดภัยจะนับมานะครับแต่ของเท่านับเนี่ยเป็นแค่จำนวนเที่ยวไม่มีน้ำหนักเพราะนั้นก็ต้องมาเลือกใช้เอาเองว่าเราจะใช้เท่าไหร่ในการแปลงจากจำนวนเที่ยวนั่นแหละให้เป็น
เขามาตรฐานอายุโครงสร้างที่ต้องการออกแบบโครงสร้างทางเนี่ยจริงๆอันนี้ควรจะเป็นนโยบายเช่นสายหลักสาย1เลข1ตัว2ตัวควรจะกี่ปีสายเชื่อมระหว่างอำเภอเลข4ตัวควรจะกี่ปีอันนี้เป็นต้นแต่คราวนี้ไม่ได้มีเป็นนโยบายมาเราก็เลยใช้กันเป็นแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือถ้าเป็นแอสฟัลต์เราก็บอก15ปีถ้าเป็นคอนกรีตเราก็20ปีวัสดุโครงสร้างยานทางเนื่องจากกรมทางเรามีมานานเพราะนั้นเรามีพรม.หมดคือมีมาตรฐานหมดก็ใช้ตามนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับถ้าเป็นงานก่อสร้างใหม่ก็จบเท่านี้นะครับแล้วก็ไปเข้าวิธีการออกแบบอะไรก็ว่าไปตามที่ท่านเลือกใช้นะครับตัวนั้นก็ไม่ยากละแต่ถ้าเป็นงานพวกงานบูรณะงานที่มีถนนเดิมอยู่เนี่ยเราจะเสริมผิวเราจะเสริมอย่างไรเสริมเท่าไหร่หรือเราจะรื้อตรงไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการที่ต้องไปทดสอบหรือไปตรวจสอบถนนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็มาออกแบบอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเลือกถ้าเป็นผิวแอสฟัลต์เราก็มาเลือกนะครับ60 70 40 50 PMA ประชุมวิชาการประจำเดือนของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับที่เราเรียกกันว่ากว.นะครับตอนนี้ในอดีตจะประชุมกันทุกเดือนมติที่ประชุมเมื่อสัก4ปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราจะใช้60 70ก็ต่อเมื่อค่า ISO ยังจำกันได้นะครับไม่เกิน10ล้าน10ล้าน ISO นะครับถ้าเกินให้ใช้40 50นะครับเราจะใช้ PMA เมื่อไหร่ล่ะ PMA บอกไว้ว่า30ล้านแต่ถ้าใช้แล้วจะต้องไปลดความหนาก็อย่าใช้เลยนะครับใช้แล้วความหนาก็ควรจะได้ตามที่ออกแบบไว้นะครับข้อควรระวังนะครับอย่างตัว AIP 70เนี่ยมันเป็นเรียกว่ากราฟแต่ปัจจุบันก็คือมีเป็นสมการแล้วก็มาใส่ spreadsheet ใส่ใน Excel พูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้ค่ามันออกมาแต่เราควรระวังนะครับถ้าเราไปดูอันนี้มาจาก AIP 70นะครับตัว DTN คือรถบรรทุกเฉลี่ยต่อวันเนี่ยที่ออกแบบเนี่ยของ AI ใช้20ปีนะครับแต่ละ15ปีก็จะมีการปรับแก้ทีห้ามเกิน 5,000 นะครับ5,000 ก็คือง่ายๆรถบรรทุกวิ่งเฉลี่ย20ปี 5,000 คันห้ามเกินนะถ้าเกินก็คือก็พิจารณาอย่าใช้วิธี AIG 70ให้ไปใช้วิธีอื่นนะครับเป็นต้นอีกตัวหนึ่งที่กรมทางไม่เคยพูดถึงเลยนะครับไม่เคยใช้เลยนะครับตัว AIP 70เนี่ยจะออกแบบความหนาแอสฟัลต์อาจจะคำนวณได้กี่เซนก็ว่าไป40เซนจะอยู่บนดินถมหรือดินเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยเพราะฉะไอตัวที่ใกล้เทียที่ใกล้ชิดที่ที่สัมผัสล้อรถก็คืออยู่ด้านบนๆใช่ไหมครับไอโครงข้างล่างเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชั้นที่ไม่ใช่แอสฟัลต์ได้นะครับเช่นหินคุกนะเช่นพื้นทางรองพื้นทางมวลรวมนะครับแต่ AI ก็บอกว่าจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมินิมัมแอสฟัลต์ติกเนี่ยมินิมัมติกเนี่ยต้องแอสฟัลต์อยู่ก็คือง่ายจะต้องมีไอ้ AC เนี่ยยาง AC ไอ้ผิวไอ้ตัวยาง AC ไม่ใช่ผิวยาง AC เนี่ยแอสฟัลต์คอนกรีตเนี่ยไม่น้อยกว่าเริ่มต้นที่4นิ้ว DTN ก็คือ Design Traffic Number คือ DTN ที่บอก 5,000 นั่นน่ะแค่1คันถ้าใช้พื้นทางที่เป็นว่าไอ้ low quality base ซึ่งตัวนี้ประมาณ CBR ซึ่งประมาณก็คือรองพื้นทางเราเนี่ยแหละแต่เรามีพื้นทางที่เป็นหินคุกแล้วก็ถือเป็น high quality base เพราะฉะนั้น10คันเนี่ยเริ่มต้นที่4นิ้วละก็คือ10เซนถ้า100คันนะล้มทุกวิ่งเฉลี่ย100คันขึ้นเป็น5นิ้ว 12.5 เซนแต่ถ้างงสงสัยเอ๊ะในอดีตเราก็เคยเจอ6เซน7เซน8เซนก็อย่างผมก็เลยบอกไปครับว่ากรมทางเราไม่เคยใส่ใจตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตามความเข้าใจของผมนะอาจจะผิดนะครับอาจจะผิดนะครับในอดีตประเทศของเราเนี่ยถนนที่เป็นที่เรียกเพฟโรดก็คือมีผิวที่เป็นผิวดำๆเนี่ยผิวยางมะตอยเนี่ยมันน้อยนะครับถ้าเราเอาไอ้รูปเนี้ยมาใช้เนี่ยไอ้มินิมัมติกเนสตัวเนี้ยมาใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้สร้างถนนจากเคยที่ได้100กิโลอ่ะอาจจะเหลือไม่ถึงคือต้องลดลงเพราะว่ามันหนานะครับก็เลยไปก็เลยตามเลยไปแล้วกันนะก็คือปูเยอะไปก่อนแล้วไปตายดับหน้าก็คือให้ทางแขวงเนี่ยไปหางบประมาณมาเสริมผิวเอาแต่จริง AI เขาก็มีนะครับเขาเรียกว่าการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นขั้นๆเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะครับแต่เขาก็ยังไงฉากนี้ก็ต้องมาเกี่ยวข้อง
อย่างที่บอกกันครับเราไม่เคยเอามาเกี่ยวข้องนะครับถ้า 1,000 คันเนี่ย6นิ้วคือ15เซนถ้า 5,000 คันเนี่ยประมาณ17เซน17เซนผมว่าในกรมทางเขาคงมีไม่กี่สายแล้วครับนะที่จะถึง17เซนนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมบอกนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างแล้วก็เปิดใช้ไปก่อนแล้วค่อยมาเสริมเอาอย่างเช่นในกรณีเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะเขาออกแบบ 9.5 นิ้วนะครับค่า DTN เนี่ยมัน90กว่านะครับก็ตีสล้อย1ก็คือ5นิ้วเพราะนั้นเนี่ย5นิ้วเนี่ยยังไงต้องเป็นไอ้ AC อยู่อีก 4.5 นิ้วที่เหลือเนี่ยสามารถไปแปลงเป็นหินคุกพื้นทางหินคุกหรือรองพื้นทางได้นะครับแต่คงไม่มีใครใช้ว่าใช้ตรงนี้คงการคงไม่ได้เกิดนะครับเพราะว่าสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบเราเวลาออกแบบอะไรไปให้งานสำนักตรวจสอบก็จะได้ครับงบประมาณไม่เพียงพอขอลดผิวหน่อยขอลดแอสฟัลต์หน่อย นะครับก็เคยตอบไปนะครับว่าไม่ได้อันนี้มันก็บางแล้ว ก็ได้รับคำตอบออกมาว่าไม่ได้ก็ต้องได้มันมีงบประมาณเท่านี้นะครับตอนหลังก็เราก็เลยเปลี่ยนคำตอบใหม่นะครับถ้าใช้ตามรูปแบบที่แอสฟัลต์มันลดลงอ่ะการอายุการใช้งานจะสั้นลงมากหรือมากอย่างเดียวนะครับแล้วแต่นะครับว่าลดแค่ไหนนะครับนะครับอันนี้ตัวอย่างให้เห็นนะครับ 9.5 ขยายมาอันนี้ตัวนี้ตองผมก็ได้ลองมาทำดูใช้ตัว Astro 93นะครับแปลเปลี่ยนตัวชั้น Asphalt Concrete ความหนานะครับแต่อันนี้อยู่บนชั้นหินคุกซีเมนต์หนา20เซนนะครับหินคุกซีเมนต์นะครับซีเมนต์โมดิฟายถ้า Asphalt 5เซนเนี่ยบนหินคุกซีเมนต์20เซนเนี่ยเราจะรับได้ประมาณ10ล้านเที่ยวเอ้ยไม่ถึงเลยครับอันนี้50เซนละ10ประมาณ5ล้านเที่ยวนะครับแต่ถ้า10เซนเนี่ยเราได้ประมาณ20ล้านเที่ยวเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวจาก5เป็น10แต่รับเข้ามาประมาณ4เท่าแล้วถ้า15เซนล่ะเพิ่มขึ้นจาก20สำหรับ10เซนแอสฟัลต์10เซนนะครับขึ้นมาเป็น65เพิ่ม5เซนเองนะครับแต่ขึ้นเยอะเลยไม่น่าสนใจไหมครับน่าสนใจสิครับแล้วถ้าเพิ่มเป็น20เซนล่ะ200ล้านตีเท่า100กว่าล้านก็ได้ขึ้นไปโอ้โหเยอะมากเลยเพราะว่าคุณมันความชันมันกลัวความชันเพราะของเราก็อยู่กันอยู่เท่านี้ไอ้เส้นล่างๆเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่เพราะนั้นไม่บางสายผิวความหนาแอสฟัลต์10เซนจะอยู่ได้อาจจะเป็น20 30ปีเลยถ้าลดมันน้อยแต่ถ้าเกิดลดมันเยอะๆอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีนะครับแล้วแต่ว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายถนนอย่างเช่นสาย1วิ่งตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสนอรภูมิไปจนถึงแม่สายถ้าความหนาเดียวกันเนี่ยที่ถนนที่อยู่ที่หน้าธรรมศาสตร์นะครับสาย1เหมือนกันหน้าธรรมศาสตร์นะครับเราตรงรังสิตนะครับกับตรงวังน้อยนะครับก่อนถึงสาย9นะก่อนถึงหมายถึงวิ่งจากข้างนอกมานะครับหรืออยู่แถวนู่นนะครับพะเยาพวกท่านคิดว่าถนนไหนจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ากันต้องตอบหน่อยก็ให้นะครับสักคนพะเยาครับพะเยาแล้วที่ไหนสั้นสุดอ่ะอะไรนะอนุมั้งครับสั้นสุดก็ต้องที่วังน้อยนะครับเพราะว่ารถบรรทุกมันเยอะนะครับพอเจอสาย9รถก็เลี้ยวเข้าไปที่สาย9กันหมดนะครับทั้งตะวันออกตะวันตกนะครับเพราะนั้นเนี่ย อันนี้โครงสร้างทางเดียวกันนะครับสมมุติให้เลยนะครับว่าโอ้โหทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยรับจำนวนเที่ยวอะไรเท่ากันเลยที่พะเยาก็อยู่นานที่สุดนะครับเพราะรถมันน้อยที่สุดรถบรรทุกมันน้อยที่สุดง่ายๆนะครับคุณฟิตที่พะเยาก็อายุการใช้งานก็จะนานที่สุดนะครับแต่จำนวนเที่ยวในเท่าเดิมนะครับเท่ากันสามถ้ามันหนาเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันก็หนาเท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอ็นยกตัวอย่างเห็นแล้วนะครับว่าถนนสายเดียวกันรูปแบบโครงสร้างเส้นทางเดียวกันแต่อายุการใช้งานไม่เท่ากันนะครับถ้าพูดถึงอายุนะครับหรือจะพูดถึงจำนวนที่เราต้องถามเขาด้วยนะครับว่าอะไรอย่างไรคราวนี้มาดูถิวคอนกรีตกรมทางหลวงเราสร้างถนนคอนกรีตสายแรกคือสาย1สาย1คือถนนพหลโยธินนะครับช่วงอนุสาวรีย์ชัยสนอรภูมิไปตรงถนนลาดพร้าวตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะตรงสวนจตุจักรเนี่ย6กิโลเมตรนะครับสร้างตอนปี2503ก็ประมาณ61ปีที่แล้วในอดีตถนนเส้นนั้นได้กรมทางหลวงดูแลตอนนี้ไม่ได้ดูแลแล้วนะครับมอบให้รู้สึกกทม.ไปเรียบร้อยแล้ว
ถนนหน้าสลับยาว6เมตรคือตัดจอยทุก6เมตรนะครับสายที่2ก็คือสาย2เอ้ยสาย4โทษทีนะครับขอประทานโทษสาย4ช่วงนครปฐมตัดจอยทุก33เมตรนะครับสายพหลโยธินเราเนี่ยสาย1เนี่ยตรงอนุสาวรีย์เนี่ยไม่มีปัญหาปั๊มปิ้งที่ดีนะครับสาย1เนี่ยใช้การก่อสร้างถนนคิ้วคอนกรีตบนรองพื้นทางเลยนะครับก็คือดินลูกหลังนี่แหละไม่มีปัญหาปั๊มปิ้งแต่สายที่2เนี่ยมีปัญหาปั๊มปิ้งนะครับก็คือมีแดงๆขึ้นตามรอยต่อตามฝาในยุคนั้นผู้ออกแบบก็คือเป็นชาวต่างชาตินะที่เราเรียกกันว่าฝรั่งนะก็เลยแนะนำให้ใช้ทรายเพื่อป้องกันปัญหาปั๊มปิ้งเพื่อแก้การปั๊มปิ้งนะกรมทางก็เลยใช้ทรายมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วถามว่ามีการใช้ที่ไม่ใช่ทรายไม่มีนะครับดร.ธีชาติรื่นไกรเลิศก็ได้รวบรวมมานะก็มีบนรองพื้นทางมีบนที่หินคุกก็มีนะครับถ้าท่านได้ขับรถไปตรงลำปางที่จะไปพะเยาตรงตากที่ไปลำปางต้องเรียกว่าขุนตาตรงนั้นนะถนนคอนกรีตตรงนั้นนะอยู่บนหินคุกแต่ลงไปตรงลำพูนนะตรงนั้นเป็นทรายแล้วนะแต่ตรงบนที่มันชันๆตรงนั้นเป็นหินคุกนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใช้นะครับที่ว่าไม่ใช้ในประยุกต์ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็จะมีถนนคอนกรีตที่เป็นบนหินคุกบ้างบนซอยซีเมนต์บ้างบนจีเท็กทายบ้างบนคอนกรีตยังมีเลยนะครับนะครับบนคอนกรีตซ้อนคอนกรีตนะครับบนแอสฟัลต์บนเอซีอะไรเงี้ยครับก็มีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในอดีตก็มีการใช้กันนะครับแต่ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมแค่นั้นเองนะครับคอนกรีตนะครับก็มีจอยเพนคอนกรีตเพนอันนี้จะไม่มีเหล็กที่เราที่กรมทางเราเรียกเหล็กตะแกรงนะครับแต่ถ้าเป็นตัว JRCP เนี่ย Joint Reinforced Concrete Frame อันนี้จะมีเหล็กตะแกรงที่กรมทางใช้กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับอีกตัวนึงเสริมเหล็กต่อเนื่อง Continuous Reinforced Concrete Frame CRCP ตอนนี้มีสร้างแล้วนะครับสายมีอยู่3สายนะครับสาย331สาย331มี2สายเลยนะครับทั้งไอตัวที่เป็นสายที่เชื่อมระหว่างสาย331กับสาย7นะครับตรงนั้น16กิโลเมตรนะครับเราเรียกกันว่าสาย331ตัดใหม่นะครับกับ331เดิมตรงเรียกว่าบ่อวินนะครับอีกสายนึงคือสาย36ตรงใกล้ๆกับที่แยกประหยัดสาย7ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแค่ประมาณสั้นๆนะไม่กี่กิโลนะครับวิธีการออกแบบนะครับอย่างที่บอกไป PCAP 84นะครับหรือ ASTOหรือ ASPO ปี2008กรมทางเราทำแบบมาตรฐานเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็มี23 25 28แต่อย่างที่บอกไปมันเกิน28ได้ไหมได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกกันนะครับก็คงต้องรอไปก่อนต้องนะครับนะครับ JPCP ไม่เสริมเหล็กตะแกรงแต่ยังมีเหล็กตามรอยต่อนะครับรอยต่อตามขวาก็มีเหล็กเกลือรอยต่อตามยาวก็มีไทบาไม่ใช่ไม่มีเหล็กเลยนะครับคราวนี้เหล็กเสริมเหล็กที่เสริมเข้ามานั่นน่ะใช้เพื่อการควบคุมรอยต่อเฉยเพราะตรงนี้ไม่มีเหล็กเสริมไม่มีเหล็กตะแกรงเนี่ยรอยต่อก็สั้นหน่อยนะครับที่สำนักวิเคราะห์เราออกแบบไปก็4เมตรนิดๆ4 2เมตรนะครับ 4.2 นะครับนะครับหน้าตาเป็นเงี้ยมีรอยต่อตามขวางนะครับถ้ารอยต่อตามยาวก็ใช้เหล็กไทบาร์นะครับเหล็กยึดถ้ารอยต่อตามขวางก็ใช้เหล็กเดือยนะครับแต่ไม่มีเหล็กตรงกลางตรงสลับอันนี้มาดู JRCP นะครับก็คือที่กรมทางใช้กันอยู่เนี่ยแหละที่แบบมาตรฐานตัดจอยทุก10เมตรเนี่ยตอนนี้เหลือไม่กี่ประเทศแล้วที่ใช้อยู่นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อเมริกาที่ยุโรปตะวันตกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้ละจะใช้ตัวก่อนนั้นเนี่ย JPCP นะครับเพราะว่าเขาพบว่าถนน JPCP เนี่ยด้วยความหนาที่เท่ากันนะครับสภาพภูมิอากาศนะครับเช่นน้ำฝนหิมะหรืออะไรก็ว่าไปจราจรใกล้เคียงกันนะครับคือรถบรรทุกเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ดีกว่ามีการใช้งานที่ดีกว่าเพราะนั้นเขาก็เลยบอกงั้นเราจะไปสร้าง JRCP ทำไมเพราะมันต้องมีค่าเหล็กเพิ่มเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้มันถูกไม่ได้ใช้ไกลหรือใช้น้อยลงนะครับนะครับอันนี้เป็น
พราะนั้นถ้าตอนนี้พวกฝรั่งจะดูงานจะต้องมาดูงานเมืองไทยนะอันนี้ผมคาดการณ์นะครับอาจจะผิดนะครับเขาอาจจะยังเหลืออยู่นะครับแต่ผมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประเทศไทยใช้เป็นหลักนะครับนะครับนี่ครับเหล็กเขียวๆยังมีอยู่นะครับเหล็กเดือยเนี่ยครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับต้องห้ามใช้ตัวหนีบนะครับต้องใช้เครื่องใบตัดอ่ะแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันเงี้ยวออกมาต้องเกลี่ยให้เรียบนะครับเราต้องได้ระดับนะครับแล้วต้องขนานไปกับทิศทางจราจรแล้วต้องได้ระดับระดับน้ำมาตั้งเนี่ยก็คือไม่เอียงขึ้นไม่เอียงลงนะครับเหมือนในรูปเนี้ยนะครับอันนี้มาดู CRCP อย่างที่บอกไปเหล็กเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น JRCP หรือ CRCP เนี่ยไม่ได้ช่วยในการรับน้ำหนักหรือรับหรือทำให้ไอปริมาณเที่ยวมันเพิ่มขึ้นแต่ใช้เพื่อจำกัดรอยแตกนะครับเพราะฉะนั้น JRCP เราถึงสามารถตัดจอยได้ยาวขึ้นนะครับเพราะเราใส่เหล็กตะแกรง CRTP ไม่ต้องตัดนะครับรอยต่อกลางกว่าไม่มียกเว้นรอยต่อก่อสร้าง construction joy เหล็กเสริมที่ใช้เนี่ยเพื่อให้ความกว้างของรอยแตกที่มันอันนี้มันจะแตกเองนะครับแบบเนี้ยเส้นๆๆเพื่อให้ระยะห่างระหว่างการแตกเนี่ยใช้เกิดการควบคุมตรงนี้นะครับกับความกว้างไม่ให้มันกว้างเกินไปถ้ามันกว้างมากเนี่ยน้ำมันซึมได้แต่ถ้ามันแคบเนี่ยน้ำมันจะไม่ซึมเพราะมันจะมีแรงตึงผิวนะครับน้ำจะไม่ซึมถนนก็จะมีคอร์สสโลปคาวสโลปก็ว่าไปน้ำก็จะไหลลงข้างทางนะครับมันพื้นชั้นข้างล่างก็จะความเสียหายก็จะช้าลงนะครับอายุการใช้งานก็จะดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นไปตามที่ออกแบบนะครับแต่หมายถึงก็คือแทนที่มันจะเสียหายเร็วขึ้นก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับมีหลายๆสายในประเทศยุโรปที่อเมริกาก็คือสามารถมีอายุการใช้งานมากกว่าที่ออกแบบไว้นะครับความหนาในการออกแบบก็ออกแบบเหมือนกันนะครับ JRCP CRCP หรือ JPCP ใช้วิธีเดียวกันจะใช้ PCA ASTO ก็ว่าไปเหล็กเสริมนะครับย้ำนะครับไม่ได้ใช้เพื่อลดความหนาแต่ใช้เพื่อควบคุมรอยแตกนะครับชั้นรองข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทรายหรือเป็นแอสฟัลต์นั่นก็คือเพื่อกันป้องกันปัญหาเรื่องปั๊มปิ้งนะครับไม่ใช่คอนกรีตบนผิวนะครับคอนกรีตบนชั้นรองที่ไปเป็นแอสฟัลต์แค่นั้นเองนะครับคราวนี้มาดูถนนที่เราเรียกว่าลองไลฟ์นะครับก็ถนนที่มันอายุยาวๆอย่างถนนเส้นนี้สร้างตั้งสมัยโรมันก็ประมาณเป็นพันปีนะครับถนนที่ไม่มีรถวิ่งแล้วมันอยู่เป็นพันปีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหม แต่ถนนที่มีรถวิ่งแล้วมันอยู่เป็นพันปีอันนี้เราต้องไปดูนะครับแล้วมาดูคอนกรีตนะส่วนคอนกรีตแล้วจะทำให้อายุยาวๆทำไงอันนี้ฝรั่งเขาที่อเมริกาเขาบอกมานะครับให้ใช้ JPCP นะครับความหนา29เซนขึ้นไปเหล็กก็ให้ชุบที่ไม่เป็นสนิมไม่ว่าจะเป็นอีพ็อกซี่หรือชุบสังกะสีหรือชุบอะไรก็ว่าไปเหล็กเดือย38มิลไอ้ตัวชั้นรองเนี่ยให้ผสมปูนหรือใช้แอสฟัลต์สเตเบลไลเบสแต่ใช้ซีเมนต์สเตเบลไลเบสเนี่ยจะต้องมีแอสฟัลต์นะครับยังไงก็ต้องมีแอสฟัลต์เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดการที่เรียกว่าติดกันทำให้ไอ้ระยะที่เราตัดเนี่ยมันตัดจอยเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้หรือใช้จิ้วทักทายจิ้วทายนี่ก็ไม่ใช่บางๆนะครับที่ตารางเมตร100กว่ากรัมนะครับต้องเป็น400 500กรัมขึ้นไปอย่างเงี้ย450กรัมขึ้นไปนะครับไม่ใช่จิ้วทายบางๆนะครับจิ้วทายตรงนั้นจะทำหน้าที่ไม่ให้ชั้นผิวทางคอนกรีตยึดติดกับชั้นรองข้างล่างนะครับแล้วก็ spacing ให้เหลือสัก 4.5 แล้วกันนะครับตรงตัวหน่อยนะครับอย่าให้เกินนะครับถ้าเป็น asphalt ล่ะถนนก็คือออกแบบสัก50 ปีนี่อายุราชการคนไทยเนี่ยผู้ผิดของพวกเราเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่นับทวีคูณก็คงไม่ถึงนะครับก็ต้องรับราชการแต่อายุ10ขวบตอนนี้ก็เริ่มกันนะครับบ้านเรายังอยู่ที่15ปีอยู่นะครับไม่มีความเสียหายที่แตกจากข้างล่างอ่ะเหมือนรูปที่เอาให้ดูตอนแรกอ่ะการบำรุงรักษาก็เพียงแต่ว่าถ้ามันมีร่องรอยก็ขูดทิ้งถ้ามันมีรอยแตกจากข้างบนนะครับก็ขูดทิ้งแล้วปูใหม่นะครับทำเพียงแค่เสริมผิวแล้วขูดออกทุกๆกี่ปีก็ว่าไปที่มันมีร่องรอยถ้าเกิดคิดว่ามันลึกเกินละหรือผิวมันเรียบเกินมันเกินนะครับก็ขูดออกแล้วก็ปูใหม่
ะครับเนี่ยครับไม่มีรอยแตกจากข้างล่างทำได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าให้ตัวเทนไซสเตรนที่ชั้นใต้ของแอสฟัลต์คอนกรีตเนี่ยไม่เกิน70ไมโครสเตรนไมโครสเตรนนะครับแล้วก็ไอ้ vertical compressive strain เนี่ยอย่าเกิน200นะครับที่ชั้นดินถมนะครับแล้วเราก็แอสฟัลต์มันก็จะไม่แตกเลยนะครับอันนี้ที่เขาทำในแลบเนี่ยเขาก็เอาแอสฟัลต์มาแล้วก็เอารถมาเอาล้อจำลองมาวิ่งแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่า control strain ก็คือไขคลาสเตรนลงไปนะครับที่สเตรนต่ำๆเนี่ยครับเห็นไหมครับมันรับได้เป็นล้านสิบเป็นสิบสิบล้านเที่ยวก็คือมันไม่แตกเพราะนั้นก็คือมันก็ต้องหนาหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับก็หนาหน่อยถ้ามีรอยแตกข้างบนโทษนะครับเราก็ขูดตรงทิ้งไปซะหยอดยาไว้ก่อนถ้าคิดว่ามันไม่สวยก็ขูดทิ้งแล้วก็ปูใหม่ถ้ามีร่องล้ออย่างรูปซักรูปด้านขวาของผมนะครับก็ขูดทิ้งแล้วก็ปูใหม่นะครับอันนี้เป็นแปลงทดลองที่เขาทำเป็นรูปคล้ายๆสนามฟุตบอลนะครับแต่ว่ามันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลเราก็เอารถมาวิ่งนะครับอันนี้ก็คือเขาเป็นแปลงทดลองจากที่ของ Auburn University นะครับดู Asphalt ก็นะครับอันนี้เอาจงใจเอารูปนี้มาให้ดูนะครับ Asphalt เขาเม็ดไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ยุคนึงนี้พูดเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าจะมาตีเตียนหรืออะไรนะครับแต่ว่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าในอดีตอ่ะกรมทางเราไม่ทราบว่าปัจจุบันด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาร่องล้อนะครับแทนที่เราจะเปลี่ยนชนิดของยางหรือเปลี่ยนชนิดของผิวนะครับให้ไปใช้คอนกรีตอะไรก็ว่าไปเราใช้วิธีการปรับเรียกส่วนผสมที่เรียกที่เราเรียกกันว่าปรับมิกซ์ที่เราจะมีคำนึงติดปากเพิ่มหินใหญ่ลดยางนะครับการเพิ่มหินใหญ่ลดยางนะครับมันแก้ไขปัญหาร่องล้อแต่มันจะเกิดปัญหากันมันจะปัญหากันแยกตามมาก็คือปัญหาความเสียหายจากความชื้นนะครับก็คือง่ายๆนะมันก็จะเป็นหลุมบ่อง่ายขึ้นเพราะนั้นต่อให้ดีไซน์หนายังไงก็แล้วแต่หนาเป็น 20-30 เซนแต่ยังเพิ่มหินใหญ่ลดยางมันก็ไปไม่รอดแล้วครับเพราะว่ามันก็จะเป็นรูๆอยู่ข้างบนนะครับเพราะอีกอันหนึ่งพอเราใช้ยางน้อยความคงทนมันก็ลดลงเพราะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกอ่ะมันไม่ใช่แค่การเรื่องการปรับส่วนผสมอย่างเดียวมันต้องใช้ชนิดของยางให้เหมาะสมด้วยเพราะนั้นถ้าท่านมีสายที่ลบเป็นเยอะมากๆเลยเนี่ยท่านยังใช้60 70ต่อให้ท่านปูจนหนายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นร่องล้อนะครับพอไปลดยางไปเพิ่มหินเพิ่มขนาดเม็ดโตๆมันก็หลุดมันก็เป็นท็อตโฮความคงทนมันก็ไม่มีนะครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็แก้ไขกันไปนะครับเพราะนั้นก็คือแก้ถูกที่คันนะครับเกาให้ถูกที่คันอันนี้ที่เอาตัวนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราออกแบบเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะใช้วัสดุอะไรอย่างที่บอกไปนะมันก็มีทรมออยู่นะครับอันนี้คือใช้ปูนซีเมนต์ถอนแลนด์เนี่ยไปปรับปรุงคุณภาพของของดินง่ายๆนะใช้กรมทางหลวงเราใช้ครั้งแรกเลยก็คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะหรือภาคอีสานเพราะว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยตรงกลางๆเนี่ยไม่ค่อยมีหินคลุกตัวพื้นทางเนี่ยเราก็เลยใช้เอาดินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเอาดินเนี่ยอะไรนะครับไม่มีทรมอแล้วครับมาผสมปูนซีเมนต์สักประมาณปี2500กว่า2500ต้นๆนะครับ2501หรือ2จำไม่ค่อยได้อยู่ไปจองทำที่สายวาลินชำระเด็ดอุดมนะครับนะที่วาลินเนี่ยนะที่อุบลนะจังหวัดอุบลนะครับที่วาลินชำระเด็ดอุดมประมาณแล้วก็พบว่าถนนมันก็โอเคไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับหลังจากนั้นก็สร้างมาเรื่อยมาเลยนะครับแล้วก็หยุดใช้เพราะว่ามันก็มีปัญหาหนึ่งที่เขาเรียกรอยแตกสะท้อนแต่ไม่ใช่แตกแบบเละเทะนะครับแตกเหมือนถนนคอนกรีตอะที่ว่าทุกๆกี่เมตรแตกมีตามขวางตรงกึ่งกลางก็จะมีแตกตามยาวนะครับก็อยู่ใช้ไปนะครับบุคลากรกรมทางก็อย่างเช่นดร.ชีชาติหรือท่านนิพนธ์รัตนนันท์ก็อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงนะครับก็พบว่าไอ้ดินที่เอามาใช้เนี่ยมันมี PI เยอะไปมีฝุ่นเยอะไปที่เบอร์200เนี่ยแล้วก็พอใช้ดินที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องใช้ปูนเยอะนะครับพอใช้ปูนเยอะมันก็เกิดการหดตัวเยอะอันนี้ก็เป็นที่มาของกรมทางว่ากลัวแตกต้องใส่ปูนน้อยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับการที่มันแตกเนี่ยมันสามารถควบคุมได้เพราะตอนนี้เรามีทรม.นะครับเรามีการกำหนดวัสดุตั้งต้นนะครับว่าค่า PI ก็คือค่าความพลาสติกสตรีมเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน14% นะครับเบอร์200เท่าไหร่อะไรยังไง
พราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องกลัวแต่หรอกทุกท่านใส่ไปเลยนะครับ 4-5% เนี่ยสบายๆไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าวัสดุที่ท่านใช้มันตามทรม.ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแตกแต่ขอให้กลัวพังเพราะถ้าท่านใส่ปูนน้อยแล้วมันไม่แข็งจับตัวเป็นก้อนเนี่ยแล้วถ้าไปทำเป็นชั้นพื้นทางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ลองคิดเอาเองนะครับเอาวัสดุที่ไม่ใช่ใช้พื้นทางไปอยู่ข้างบนนะครับกรมทางหลวงแล้วก็มีซอยซีเมนต์ซับเบสก็คือรองพื้นทางดินซีเมนต์พื้นทางดินซีเมนต์ซอยซีเมนต์เบสทรม204นะครับซีเมนต์โมดิฟายคัสล็อกเบส203ทรม203ตัวเพเมนต์รีไซเคิลเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นใส่ปูนซีเมนต์อย่างเดียวนะครับในทรม213เขียนไว้มี3อย่าง1โฟมแอสฟัลต์นะครับไม่ใช่เอาโฟมมาทำนะครับเป็นแอสฟัลต์ที่มันขยายตัวนะครับก็คือแอสฟัลต์ซีเมนต์เนี่ยแหละ2คือยางน้ำอิมัลชั่นเนี่ยแหละ3ก็คือปูนซีเมนต์นะครับเพราะนั้นเลือกได้นะครับ3อย่างในทรม.ไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องใช้ค่ากำลังถ้าเป็นใช้ปูนซีเมนต์นะครับเท่าไหร่กำลังต้านทานแรงอัดเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ที่ผู้ซอยซีเมนต์ซับเบสเนี่ย 6.9 ไม่น้อยกว่านะครับตามทรม.206ถ้าซอยซีเมนต์เบสจะ 17.5 ไม่น้อยกว่าใช้เกินได้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวแตกนะครับขอให้กลัวพังซีเมนต์โมดิฟายคัสล็อกเบส 24.5นะครับแต่กำหนดปูนซีเมนต์ไว้ไม่เกิน 2% นะครับซอยซีเมนต์ซับเบสจะมีข้อกำหนดอยู่ไม่เกินไม่น้อยกว่า 3% นะครับลองไปอ่านดูนะครับมีนะครับไม่น้อยกว่า 3% ไม่น้อยกว่า 3% นะครับแต่ไม่ได้เขียนตัวมากไว้ซอยซีเมนต์เบสไม่ได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใช้ไปเถอะ 4-5% นะครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับเพย์เมนต์รีไซเคิลไม่มีการกำหนดค่ากำลังต้านทานแรงอัดก็คืออะไรคือให้ผู้ออกแบบเนี่ยเป็นคนกำหนดนะครับทำไมต้องให้ผู้ออกแบบเป็นคนกำหนดเพราะว่าไอ้รีไซเคิลก็คือการเอาของเดิมมาใช้ใหม่นะครับคำถามก็คือไม่ใช่คำถามถ้าเอาวัสดุทางเดิมเนี่ยมาใช้เป็นดินถมต้องใส่ปูนไหมต้องใส่ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ไหมต้องใส่ยางน้ำไหมไม่ต้องใส่แล้วเราจะไปกำหนดมันทำไมก็กำหนด CVR ไปก็ได้เพราะนั้นรีไซเคิล payment recycling ไม่ต้องเป็นจะต้องใส่ปูนนะครับอยู่ที่ว่าเอาไปทำเป็นชั้นไหนแล้วทำไมถึงใส่ปูนถึงใส่ยางน้ำถึงใส่โฟมแอสฟัลต์เพราะว่าเราไปใช้เป็นพื้นทางวัสดุมันอาจจะเสื่อมสภาพมันเป็นพื้นทางไม่ได้อย่างเช่น CVR มันจะไม่ถึง80ไปก็ว่าไปเพราะนั้นพวกแบบอาจจะให้มันใช้เป็นอะไรก็ต้องไปกำหนดค่าเองนะครับจะใช้20 21 22 25เคสซีก็แล้วแต่บางคนก็ถามผมไม่มีคนออกแบบหรอกครับคนที่ออกแบบก็คือคนที่ทำหน้าตัดคนที่ทำหน้าตัดขึ้นมาว่าแอสฟัลต์หนาเท่าไหร่พื้นทางหนาเท่าไหร่อะไรหนาเท่าไหร่คนนั้นเป็นคนออกแบบแต่จะออกแบบด้วยวิธีการอะไรก็ว่าไปออกแบบตามของเดิมหรือออกแบบตาม AI หรือ PCA หรือ ASTO ก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นพวกท่านมีผู้ออกแบบหมดแล้วครับนั้นคงไม่ได้หน้าตัดมาหรอกครับนะครับใครคนนั้นนะครับเป็นคนกำหนดนะครับว่าจะใช้กำลังเท่าไหร่เมื่อใส่ปูแล้วต้องคอติดเป็นแท่งอย่างนี้นะครับอันนี้คือซอยซีเมนต์ไม่ใช่ซีเมนต์โมดิฟายคัสล็อกเบสนะครับซอยซีเมนต์ก็คอติดนะครับอันนี้คอตรงรอยต่อตามขวางเลยนะที่มันแตกนะครับก็เป็นแผ่นสองแผ่นเป็นก้อนนะครับไม่ใช่ร่วนอันนี้รีไซเคิลนะครับไอ้เนี่ยอันมุมขวามุมด้านนะครับเพราะฉะนั้นคอติดหมดนะครับความหนาต้องได้นะครับ20ก็คือ20 15ก็15นะครับอันนี้จากออสเตรเลียนะครับ FLU ไปเลยนะครับแต่ซอยซีเมนต์ไม่ยุบนะครับเพราะของเขาแข็งปึ๊กเลยนะครับแข็งกว่าเราเยอะนะครับตัวนี้ข้ามไปแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูความเสียหายนะครับถ้าเราเห็นความเสียหายแบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรียกว่าแตกหนังจระเข้เขาบอกกันว่ามันเหมือนตัวหลังจระเข้จริงเปล่าไม่ทราบได้ครับก็คือง่ายๆมันถึงจุดวิบัติของมันละก็คืออย่างเงี้ยมันถ้าจะเสริมผิวมันก็คงไปไม่ได้ก็ต้องรื้อออกแล้วก็คือง่ายต้องบูรณะนะต้องขูดทิ้งนะครับพื้นฐานจะคลาริฟายบทอัดใหม่แก้ตรงแก้ซอกหรือจะทำอะไรก็ว่าไปหรือจะเทินขึ้นมาเลยก็ว่าไปนะครับตรงเนี้ยถ้าแปรลักษณะเงี้ยก็คือสันนิษฐานได้เลยนะครับพื้นฐานก็คือเป็นมวลรวมเป็นหินคลุกนะครับแต่ถ้าเป็นผสมปูนเนี่ยมันจะต้องเป็นแตกเป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกมันจะแตกตามแนวยาว2แนวก่อนตามแนวล่องล้อนะครับแล้วเนี่ยมันค่อยแตกตามขวางแล้วก็ขวางถี่ขึ้นจนเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือพื้นทางที่ใช้ปูนซีเมนต์นะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าไปดูหน้างานแล้วเจอการแตกลักษณะแบบนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นหินคุกเป็นมวลรวมถ้าแตกแบบนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นพวกที่ผสมปูนซีเมนต์นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่แตกแบบนี้อันนี้รูปเป็นนี้ไป Google มาก็คือ google.com แล้วก็เซิร์ชเอาอันนี้จากออสเตรเลียมันจะแตก2เส้นยาวๆนะครับแล้วค่อยแตกขวางนะครับพื้นทางเขาก็เป็นนะครับเราดูภาพตัดนะครับเราก็จะเห็นมันแตกจากข้างล่างขึ้นมาเลยตรงวงกลมสีเหลืองอ่ะไม่แน่ใจว่าของพวกท่านเห็นชัดไหมนะครับเราจะมองเห็นเป็นเส้นขึ้นมาเลยนะครับจากข้างล่างก็คือแตกจากข้างล่างขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับของที่ออสเตรเลียนะครับตรงที่มีรอยน้ำนะให้มันแตกขึ้นไปสะท้อนขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือมันเป็นพื้นทางที่ผสมปูนการซ่อมพวกนี้ก็ต้องขุดออกแล้วครับไปเสริมผิวก็ไม่รอดขุดแต่แล้วก็เหลือแต่พื้นทางก็ไม่รอดเช่นกันแล้วข้างชั้นรองพื้นทางข้างล่างก็อาจจะมีปัญหาจุดอ่อนตัวก็ต้องขุดออกหรือบดนะครับขึ้นมาใหม่ถ้าไปทำสมมุตินะครับรีไซคลิ่งเลยนะครับแค่ถึงพื้นทางเดี๋ยวมันก็ไปถ้าข้างล่างมันอ่อนตัวอยู่เดี๋ยวมันก็ระเบิดขึ้นมาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขุดออกแล้วก็บดอัดใหม่ตามรูปตัดโครงสร้างทางเดิมหรือรูปตัดที่ผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดไว้นะครับเราจะทำไงต่อก็ว่าไปข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับร่องล้อนะครับในอดีตเราก็จะเจอปัญหานี้เยอะเลยคมทางนะครับแต่พอหลังจากที่เรามีการปรับส่วนผสมนะครับปัญหานี้มันก็ลดลงแต่ปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือหลุมบ่อใช่ไหมครับลองไปสังเกตดูนะครับร่องล้อก็คือเกิดจากโครงสร้างชั้นทางบางทีมันอาจจะบางเกินไปเช่นรถบรรทุกมันเยอะเนี่ยพื้นทางเป็นหินคุกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะปิ้นได้มันก็ยุบไปได้ผู้ติดขอโทษทีนะครับหรือแอสฟัลต์คอนกรีตเนี่ยไม่เหมาะสมกับสภาพจราจรและภูมิอากาศก็คือง่ายๆใช้ไอแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่มันอ่อนไปนะครับกับพื้นที่ที่มันร้อนหรือยางมันเยอะไปไอ้ผู้ติดหรือรถบรรทุกมันเยอะไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะวิธีการแก้ก็คือก็ควรที่จะใช้สิ่งที่มันเหมาะสมก็คือใช้ยางให้มันเหมาะสมกับสภาพการจะปริมาณจราจรหรือสภาพภูมิอากาศว่าไปนะครับในรูปร่องล้อนะครับบางทีก็จะเป็นเนี้ยปื้นๆบางทีก็เป็นปิ้นขึ้นมาเป็นร่องบ้องครับเมื่อท่านใช้ยางที่มันน้อยไปมันก็จะเกิดหลุมบ่อนะครับพอดโผล่นะครับคอทโฮพอแก้ปัญหาหนึ่งก็จะเกิดอีกปัญหาหนึ่งปริมาณยางแอสฟัลต์ซีเมนต์น้อยเกินไปขนาดคะมวลรวมมีขนาดคะไม่ดีหรือมันแยกตัวนะครับเพราะการใช้ไอที่เขาเรียกว่าหยาบหยาบนะนะมันแยกตัวง่ายตรงนั้นน้ำก็จะซึมได้ง่ายก็จะเป็นหลุมบ่อได้ง่ายนะครับหรือบดไม่แน่นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาก็ควรจะใช้แก้ให้ถูกนะครับถ้าในจุดที่ควรจะเปลี่ยนชนิดของยางก็ควรจะเปลี่ยนหรือในจุดที่มันแอสฟัลต์อะไรก็เอาไม่อยู่ก็ควรจะเปลี่ยนชนิดของตัวผิวทางไปเลยนะครับให้มันเป็นที่เหมาะสมนะครับนะครับนั้นสไลด์เมื่อกี้นี้เป็นสไลด์สุดท้ายเหลือเวลา8นาทีตามเครื่องของผมก็เพื่อที่จะมารับฟังข้อปัญหาหรือข้อชี้แนะหรือจะบอกว่าผมพูดมาเนี่ยผิดหมดเลยไม่มีถูกเลยก็ได้ยินดีนะครับเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยนะครับถ้ามีผมก็ยินดีที่จะตอบนะครับแต่ถ้าต้องมีคำติเตียนก็ยินดีรับนะครับติชมหรือติเตียนหรือติอะไรก็แต่ก็ยินดีรับหรือว่าผมทำผิดหมดเลยที่หลังอย่าไปพูดนะก็ยินดีที่จะไม่พูดต่อไปครับผมเชิญครับแต่คุชั่นใต้เป็นคอนกรีตกับปัจจุบันนี้เห็นออกแบบค่อนข้างจะใช้หินคุกซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าคุณสมบัติของทรายใต้เป็นคอนกรีตกับหินคุกเนี่ยอันไหนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกว่ากันดีกว่ากันแล้วก็หินคุกเนี่ยต้องมีขนาดเท่าอยู่ในช่วงไม่เกินเท่าไหร่และไม่เล็กกว่าเท่าไหร่อยากทราบตรงนี้ครับท่านวิทยากรครับผมเนี่ยตอบย้อนหลังแล้วกันนะครับกรมทางหลวงเรามีทรม.ใช่ไหมครับมาตรฐานมีมาตรฐานทรายรองถนนคอนกรีตแล้วก็มาตรฐานหินคุกรองถนนคอนกรีตนะหินคุกรองถนนคอนกรีตนี่มีมาถ้าผมจำไม่ผิดแต่ปี 3-4 มั้งครับปีนี้ 6-4 30 ปีนะครับก
็จะมีข้อกำหนดไว้อยู่นะครับว่ามีขนาดค่าเท่าไหร่คุณสมบัติค่า liquid limit เท่าไหร่ capacity index เท่าไหร่ loss index ablation เท่าไหร่ค่า sound net เท่าไหร่แต่ไม่มีค่า CBR นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ส่วนออกแบบได้ออกแบบไปแล้วเลยกำหนดเป็นค่า CBR ที่80สิ่งหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือว่าเบอร์200นะครับในทรมอจะมีเกรด A B C จำไม่ผิดถึง D นะครับเราจะกำหนดไปว่าใช้เกรดอะไรก็ได้นะครับให้ A B C D นี่แหละแต่เบอร์200ไม่เกิน 10% นะครับเบอร์200ไม่เกิน 10% CBR 80ที่เพิ่มเข้ามาจากทรมอปี34นะครับส่วนทรายถมนะครับไม่ใช่ทรายถมจานคูชั่นทรายรองถมกรีก็มีทรมอก็มีมานานพอสมควรนะครับก็จะมีขนาดอยู่นะครับเท่าไหร่เบอร์200ก็คือ 10% นะครับ EI ไม่ต้องไม่มีห้ามมีนะครับก็คือขนาดคะก็คือตามทรมอวัสดุทุกอย่างคือตามทรมอนะครับแต่ในทรมอเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องบดอัดอย่างไรแต่ตัวหินคุกรองทางคอนกรีตเนี่ยเขียนว่าบดอัดที่ 95% ของ modified factor นะครับตัวทรายถมเนี่ยเอ้ยทรายรองทางคอนกรีตไม่ได้เขียนแค่บอกว่าลดน้ำให้ชุ่มบดให้แน่นนะครับเพราะตอนที่เราเรียนกันมาเนี่ยถ้าทรายถ้าลดน้ำชุ่มเนี่ยบดยังไงมันแน่นอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องลดน้ำให้ชุ่มบดให้แน่นนะครับก็ถามกันว่าแล้วตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยบางทีอย่างที่บอกไปอ่ะเราจะเปรียบเทียบของ2สิ่งเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นก็คือในสภาพพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันสภาพการจราจรสภาพรถบรรทุกสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันเช่นพื้นที่ภาคกลางหรือภาคอะไรนะครับก็เหมือนกันนะครับอีกคนนึงกินขนมข้าวมันไก่อีกคนกินข้าวหมูแดงแล้วคน2คนก็มาทะเลาะกันมาถกกันไม่ใช่ทะเลาะกันว่าข้าวหมูแดงกับข้าวมันไก่อร่อยกับอันไหนอร่อยกว่ากันมันคงก็ไม่จบตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับในการออกแบบเนี่ยค่าที่เรียกว่าพารามิเตอร์ที่ใช้เนี่ยครับสำหรับทรายสำหรับหินคุกมันก็จะมีค่าที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราใส่ค่าพารามิเตอร์ของทรายเข้าไปหรือหินคุกเข้าไปนะครับเราก็จะได้ความหนาของคอนกรีตที่ออกมาที่ต่างกันนะครับถึงแม้ว่าปริมาณจราจรหรือประมาณอะไรจะเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างไหนมันหนากว่ากันต้นมันอยู่ในตรงไหนพื้นที่มันเป็นอย่างไรมันอยู่ในบ้านจัดสรรหรือมันอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่รถขนาดเล็กหรือมีรถขนาดใหญ่นะครับขอตอบเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าลักษณะอย่างไรดีกว่านะครับตอบคำถามครบไหมครับหรือยังขาดตรงไหนไปบ้างครับคือที่ผมเข้าใจนะครับท่านวิทยากรไม่แน่ใจผมอาจจะเข้าใจผิดการใช้แซนด์คุชชั่นเนี่ยเริ่มต้นที่มาก็คือแก้ปัญหาหลักๆ ก็คือปั๊มปิ้งส่วนแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็คือลำดับถัดๆมาผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดใช้หินคุกเนี่ยเขาก็คงจะต้องมองเรื่องแก้ปัญหาปั๊มปิ้งด้วยนี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมองถึงการแก้ปัญหาหลักๆคือปั๊มปิ้งยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกำลังรับน้ำหนักหรือความหนาเนี่ยตัวไหนมันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกว่ากันครับผมนะครับตัวในบางสายนะครับเราก็จะออกแบบหินคุกแล้วก็มีจีเล็กไทยตัวหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเคยเจอไหมแต่ซอยซีเมนต์เนี่ยมีจีเล็กไทยแน่นอนนะครับตัวการป้องกันปั๊มปิ้งเนี่ยยังไงตัวหินคุกเนี่ยหรือทรายเนี่ยยังไงก็สู้ตัวจีเล็กไทยไม่ได้อยู่แล้วนะครับความหนาไม่ใช่150 กรัมนะครับ450 กรัมเพราะนั้นใน2ตัวนี้อย่างในบางพื้นที่ผมยกตัวอย่างพื้นที่แถวที่สายที่เรียกว่าสาย11ตรงขุนตาลนั่นนะท่านคิดว่ามันจะมีปั๊มปิ้งไหมมันชันขนาดนั้นนะโอกาสน้ำจะซึมลงไปมันมีไหมก็มีแต่น้อยเพราะนั้นปั๊มปิ้งก็คงจะมีก็คงน้อยนะครับแต่ถ้าเดียวกันถ้าใช้ทรายล่ะตอนก่อสร้างท่านปิดทันไหมฝนมาไหลยังไงเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้เนี่ยผู้ออกแบบก็ต้องมองนะครับว่าพื้นที่มันเป็นอย่างไรพื้นที่ตรงนั้นมันมีอย่างไรมันเป็นลูกเนินไหมมันเป็นที่ราบโอกาสที่จะเกิดปั๊มปิ้งมันมีมากน้อยแค่ไหนชั้นข้างล่างมันเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นทรายถมเป็นดินถมนะครับดินคุกเราก็เลยกำหนดไปที่ 10% นะครับเบอร์200นะครับนั่นคือที่มานะครับว่า
เพราะเราก็กังวลว่าถ้าเบอร์200เยอะไปก็อาจจะมีปั๊มปิ้งขึ้นมาตามมาได้นะครับขอตอบเป็นว่าอยากให้ตอบว่าตัวไหนดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับประเทศปัจจัยว่าพื้นที่ตรงไหนสภาพอะไรเป็นยังไงนะครับก็อย่างมันถึงต้องมีผู้ออกแบบถ้าไม่อย่างนั้นก็จับใส่กันสบายๆนะครับไม่ต้องมีผู้ออกแบบนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่จะใช้ตัวหนึ่งสำหรับอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเหตุผลเดิมอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะคำถามใดๆเพิ่มเติมไหมครับวิสิทธิ์จากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับสอบถามท่านวีระก่อนนิดนึงครับว่าพอดีเมื่อกี้เห็นมี RCCP คือ Roller Compacted ConcretePavement เนี่ยมันเหมือนกับที่ทำกับไอ้เขื่อน RCC Dam ไหมเป็น No Slump หรือว่าเป็นลักษณะไงพอดีไม่เคยทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยขอรายละเอียดนิดนึงครับก็คือมันตัวเดียวกันแล้วครับนะครับ R ก็ย่อมาจาก Roller นะครับก็คือไอ้ตัวล้อรถนะครับ Compacted ก็คือบดนะครับ Concrete ตัว P ก็คือ Pavement นะครับถ้าเขื่อนคลองเขื่อนท่าด่านใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะที่ใช้อันนั้นเป็นเรียก RCCD นะครับ Roller Compacted Concrete Dam นะครับเขื่อนตัวเดียวกันแล้วครับคอนกรีตแต่ว่ากำลังอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อย่างไรนะครับตัวเขื่อนท่าด่านนะครับเขาใช้ไฟแอดประมาณ 60% ไฟแอดนะครับเท่าลอยนะครับของกรมทางเราที่ใส่เข้ามาแต่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าของกรมทางเราเคยมีแปลนทดลองสั้นๆประมาณ200เมตรที่แถวลพบุรีนะครับสายทางหงจำไม่ได้ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือคอนกรีตไม่มีสลันนั่นแหละครับแล้วก็ปูด้วยเทเวอร์แล้วก็ใช้ลบบดอัดล้อเหล็กล้อยางนะครับบดให้แน่นนะครับการควบคุมความหนาไอ้ผู้ผิดความเรียบก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะมันต้องบดอัดเยอะตรงนี้นี่ต้องใส่เหล็กใช่ไหมครับเป็นคอนกรีตล้วนเหมือนกับคอนกรีตเพลนคอนกรีตใช่ไหมครับไม่มีเหล็กใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรอยต่อตามขวางตามยาวเหล็กอะไรก็แล้วแต่ไม่มีรอยต่อต้องมีการตัดจอยนะครับก็ต้องดีไซน์นะครับว่าจะต้องตัดทุกเท่าไหร่นะครับแต่ไม่มีเสริมเหล็กตรงรอยต่อแล้วก็มีเสริมเหล็กตรงกลางไม่มีเลยเป็นคอนกรีตล้วนเลยครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตสอบถามครับผมธนพงศ์เลิศปิติพิทักษ์ครับจากสทท.8มหาสารคามครับผมในงานบำรุงนะครับผมในการออกแบบโครงสร้างชั้นทางนะครับถ้าผิวทางเดิมเคยทำรีไซคลิ่งอยู่แล้วและมีการโอเวอร์ลีย์ครับผมในการออกแบบหรือว่าบำรุงอีกครั้งนึงนี่สามารถทำรีไซคลิ่งซ้ำได้ไหมครับผมอย่างที่บอกไปนะครับมันขึ้นอยู่กับท่านเอาไปทำอะไรทำเป็นดินถมหรือทำเป็นรองพื้นทางคือรีไซคลิ่งเนี่ยมันก็คือรีก็คือแบ็คเอากลับมาใหม่ไซเคิลก็คือที่มันเป็นวงรอบอ่ะที่กลมๆเติม ing ให้ทำเป็นคำนามนะครับนั่นก็คือมันคือการเอาโครงสร้างทางกลับมาใช้ใหม่ท่านอยากจะใช้เป็นอะไรก็ใช้ไปสิครับจะใช้เป็นดินถมจะใช้เป็นวัสดุคัดเลือกจะใช้เป็นผิวเป็นชั้นอะไรท่านก็ใช้ไปนะครับเพราะนั้นไม่มีข้อจำกัดว่าถ้าเอาใช้ใหม่แต่ว่าถ้าท่านใช้เป็นดินถมก็ง่ายๆ CBR เท่าไหร่3 4 5แค่นั้นเองครับถ้าเป็นวัสดุคัดเลือกก็ CBR 10นะครับเบอร์ถ้าเป็นซับเบสก็ CBR 25แต่ว่าเกรดเดชั่นอาจจะไม่ได้มันชั่นอาจจะอ้างอิงทอมอไม่ได้อาจจะเขียนแค่ว่าวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ CBR ไม่น้อยกว่าชั้น25รองพื้นทางวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ CBR 25% ก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือชั้นอาจจะเนื่องจากตัวนี้มันไม่ได้ตามทอมอนะครับเพราะทอมอเพย์เมนต์รีไซคลิ่งก็ไม่ได้กำหนดค่า CBR เหมือนกันนะครับท่านอาจจะใช้20ก็ได้แล้วก็คือตัวแปลงถ้าท่านชั้นแล้วแต่ถ้าท่านใช้วิธีการออกแบบของอะไรก็ว่าไปท่านอาจจะใช้ตัวแปลงที่มันลดลงหรือใช้ค่าพาราเมตเตอร์ที่มันด้อยลงจากที่เคยใช้ของรองพื้นของชั้นรองพื้นทาง CBR 25ก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นว่ารองพื้นทางเอ๊ะรองพื้นทาง CBR ต้อง25 20ก็ได้15ก็ได้นะครับเพราะเป็นชั้นที่รองจากพื้นทางแค่นั้นเองครับครับขออนุญาตครับครับผมเสกสรรผู้ดุงพาวจากสำนักงานทางหลวงที่5พิษณุโลกนะครับอยากจะสอบถามท่านวิทยากรว่า
กรณีงานก่อสร้างขยายทางโครงการย่อยตามเขตแขวงครับซึ่งมีระยะทางสั้นๆนะครับถ้าคันทางเดิมเนี่ยเคยรีไซคลิ่งแล้วส่วนที่ขยายทางออกไปเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นซีเมนต์โมดิฟายคัดล็อกไหมครับหรือว่าสามารถใช้หินคลุกธรรมดาได้ครับถ้าท่านขยายเป็น4จาก2ช่องเป็น4ช่องเนี่ยบางทีเกาะกลางเป็นเกาะแบบยกใช่ไหมถนนขึ้นมันอยู่ตรงกลางเนี่ยบางทีเนี่ยตัวถนนเดิมเนี่ยบางทีถนนมันอาจจะเป็นแค่7ทับ10หรือ7ทับ8หรือ7ทับ9ด้วยซ้ำไปเกาะกลางทั้งก็ 4.2 4.5 เมตรรวมกดรวมอะไรก็เหลือค่าละเมตร2เมตรเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ถึงยากนะ155เลยจ้ะแล้วยิ่งมีปัจจุบันเรื่องมีปัญหาเรื่องความเรียบเข้ามาอีกอุ้ยต้องวัด IRI อ่ะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยกะมันก็ไม่จําเป็นต้องทำอย่างรูปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ในกรณีที่จะตอบคำถามนะครับว่าในกรณีที่ท่านใช้ตัวพื้นทางตัวคันทางเดิมเนี่ยที่มันเป็นเรียกว่าอะไรนะพื้นทางที่ผสมปูนซีเมนต์แล้วกันนะครับไอตัวคันทางที่ขยายออกไปเนี่ยก็ควรจะเป็นชนิดเดียวกันนะครับให้มันใกล้เคียงกันคือผสมปูนซีเมนต์แต่สิ่งที่ควรระวังก็คือรอยต่อตามยาวนะครับมันต้องโอเวอร์แลปกันนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเอากัดพาร์ทชนพาร์ทถึงแม้ว่าในทรมอพวกหินคลุกซีเมนต์หรือซอยซีเมนต์เนี่ยพื้นทางหินคลุกซีเมนต์หรือพื้นทางดินซีเมนต์เนี่ยจะอนุญาตใช้เครื่องจักรที่ก่อสร้างในที่ได้โดยใช้เครื่องรีไซคลิ่งเนี่ยหรือเรียกว่ารีเคมเมอร์เนี่ยยังไงต้องมีการโอเวอร์แลปกันนะครับไม่ใช่มาชนกันนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันพอท่านทำตัวหนึ่งเข้าไปแล้วเปลี่ยนจราจรเนี่ยก็ควรที่จะการที่จะไปทำเป็นชิ้นก็คงไม่ได้นะเพราะมันผสมปูนนะครับก็ควรจะเอาเครื่องวิ่งเข้าไปทับของเดิมด้วยนะครับที่ท่านตอนเบี่ยงไปเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นตรงนั้นก็จะเป็นรอยยาวขึ้นมาให้เห็นครับครับแล้วถ้ากรณีเป็นงานขยายไหลทางครับขยายไหลทางก็อย่างที่บอกไปครับมันก็ควรจะตัวไหลทางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าท่านมีโครงการอย่างไรในอนาคตมีโครงการที่จะขยายเป็น4ช่องไหมหรือเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้เพราะนั้นหน้าตัวไหลทางเนี่ยโดยตามข้อกฎหมายเนี่ยไม่ให้รถไปวิ่งรถต้องวิ่งอยู่ในจุดที่มันเป็นเส้นขาวกับเส้นปักใช่ไหมครับเส้นปักเหลืองถ้าเป็น2ช่องเป็นข่าวทึบหลายทางคือใช้ในกรณีที่เป็นฉุกเฉินนะครับจริงๆที่สำหรับรถเสียต้องจอดเนี้ยห้ามไม่ให้จอดด้วยซ้ำไปนะครับถ้าไม่ใช่ฉุกเฉินนะครับจอดซื้อของก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยในแง่ของตรงนั้นแล้วเนี่ยหลายทางก็ไม่ได้รับอะไรมากมายนะครับถ้าจะคิดว่าเดี๋ยวตอนที่จะขยายเป็น4ช่องหรือจะทำ passing lane เดี๋ยวค่อยมาทำเป็นไอ้ตัวเป็นช่องจราจรเดี๋ยวค่อยมาใช้เป็นใส่ปูนซีเมนต์ที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่อยากทำสองรอบทำเผื่อไว้เลยทำให้ไหลมันใหญ่ขึ้นหน่อยจากแทนที่จะ 2.5 เป็น 3.5 เผื่อไว้หรือ 4.5 หรือ4เมตรเลยแล้วเดี๋ยวหรือทำเป็น3เมตรแล้วเดี๋ยวค่อยมาตีเส้นให้มันแคบลงหน่อยจากเลนเรา 3.5 เหลือสัก 3.25 มีไหลแคบอันเนี้ยก็ควรจะทำไปเลยนะครับไม่ต้องมาทำใหม่ในอนาคตเพราะอย่างที่บอกไปอ่ะไอ้ตัวที่เป็นช่องจราจรเนี่ยควรจะเป็นโครงสร้างทางชนิดเดียวกันขอบคุณมากครับครับผม